สวัสดีครับมาพบกับพี่จิ๊บนะครับอีกแล้วนะครับกับวันนี้เกมโดราเอมอนเดอะสตอรี่ออฟซีซั่นนะครับเราก็มาพบกันเป็นคลิปที่2แล้วนะครับคราวที่แล้วเนื้อเรื่องคราวที่แล้วนะครับใครจำไม่ได้กลับไปย้อนดูได้นะตอนนี้พวกของโดเรมอนเนี่ยได้มาติดอยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งนะครับนี่ตัวรันจีเองก็ได้พาพวกโดเรมอนและก็มูบิตะนะครับมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้นะครับแต่ว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยเด็กๆที่เข้ามาอยู่จะต้องช่วยกันทำงานเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เลยหางานกันทำนะครับแล้วก็ตอนนี้มีฝั่งตะวันตกนะครับจะมีร้านขายไก่นะครับแล้วก็ร้านขายสัตว์อยู่ซึ่งรันจิก็พาชมในคลิปแรกไปแล้วนะครับส่วนทางตะวันออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะวันนี้เรามาเริ่มกันนำฝั่งของเมืองซีเซนตะวันออกกันนะครับอ่ะเริ่มกันเลยทุกคนสวยจังเลยชิซุกะกล่าวไว้อย่างนั้นนะฮะกว้างกว่าที่คิดนะเนี่ยใช่แล้วถ้าคิดถ้าเทียบกับเมืองตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกอะร้านเยอะกว่าละเยอะกว่าจริงๆครับน้องๆดูสิครับโอ้กว้างกว่าเยอะเลยนะครับรันจิว่าไงรันจิว่าไงเริ่มจากร้านขายของชำเลยขายอะไรล่ะก็พวกเมล็ดพืชพวกปุ๋ยต่างๆนะฉันก็มาใช้บริการบ่อยๆนะแล้วมีอีกร้านหนึ่งอะไรเอ่ยต่อไปก็ร้านอาหารไม่ว่าล่ะถึงได้กินอะไรนะอร่อยแบบนี้ซูนิโอเองนี่ก็นะครับแต่ว่าเมืองนี้ทุกคนกินอาหารที่บ้านเลยไม่ค่อยมีใครเห็นว่าจะมีลูกค้านะแล้วก็สถานที่อีกที่หนึ่งก็คือโรงพยาบาลจ้าโรงพยาบาลด้วยอย่างนี้ก็สบายใจนะเดโมแต่ว่าคุณหมอที่นี่ก็จะแปลกๆหน่อยแล้วนะมาจะช่างๆมันเถอะลองไปดูแล้วกันเอาล่ะครับเด็กทุกคนก็ต้องหางานกันทำนะสุดท้ายเลยก็คือร้านตีเหล็กนะจ๊ะเฮ้ยร้านตีเหล็กเท่ยังบอกไม่ถูกเลยฮะนั่นสินะน่าจะเป็นงานที่ใช้แรงแล้วก็ฉันขอแนะนำเลยล่ะดีล่ะงั้นไปกันเถอะไปก่อนอื่นเราไปร้านขายของชำกันก่อนเถอะดูเรมอนบอกงั้นทำไงล่ะเราอะก็ไปสิครับทางนี้นะถ้าจะเข้าไปก็มาเรียกฉันนะโอเชโอเชเลยโดเรมอนบอกแล้วอ่ะไปสิครับไปสิครับรออะไรอยู่โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยอะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโนบิตะขอโทษนะพวกเธอคือสวัสดีครับผมโนบิโนบิตะครับส่วนนี้ก็คือโดราเอมอนครับอ๋อพวกเด็กๆที่รันจิคุณพูดไว้สินะได้ยินว่าถ้ามาอยู่ตอนนี้อยู่ที่บ้านของรันจิใช่ไหมแล้วคุณลุงล่ะฉันชื่อเนรันเปิดร้านขายของชำน่ะคุณคะมีใครมาหรออืมใครมาเอ่ยหญิงสาวพวกเธอคือเห็นว่าชื่อโนบิตะคุงกับโดเรมอนคุงที่รันจิคุงไปพูดไว้ไงล่ะอ๋อพวกเธอนี่เองฉันเอตี้อยู่ร้านขายของชำจ้าคุณนี่ที่ได้รู้จักครับโอเนโกชิมาสุคุณนี่ที่ได้รู้จักเช่นกันครับผมสวยจริงสิเธอแนะนำให้รู้จักทีรันด้วยนะทีรันเหรอฮะลูกของฉันกับเอตี้นะไหนเอ่ยที่ดันมานี่หน่อยจ้าอะไรคะแม่ไม่ได้รอมามาจริงจ้ะเห็นว่าสองคนนี้เพิ่งมาที่เมืองของเราสวิตกันไหมนะคุณนี่จ้าฉันชื่อทีรันช่วยงานในร้านขายของชำ
นัวโกนิชาฉันชื่อโนบิตะโนบิโนบิตะนะครับฉันชื่อโดราเอมอนนะก็ที่รันจิคุณบอกไว้ไงว่าอยู่ที่บ้านของรันจินะเฮ้ยบ้านของรันจิเหรอแสดงตัวเป็นรันจิเหรอใช่ได้เขาช่วยไว้เลยสนิทกันนะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็มาสนิทกับฉันด้วยสิหลังจากนี้ขอฟังนิทานตัวได้นะสู้ดะคือว่านะตอนนี้พวกผมกำลังหางานอยู่พอช่วยได้อยู่นะครับสวัสดีงานนี้อ้าวโลจ๋าแต่ว่าที่ร้านก็คนเยอะแล้วนะทั้ง3คนแล้วสิโกเมนนะซะขอโทษด้วยนะคนพอแล้วล่ะแย่จังอีกแล้วช่วยไม่ได้แล้วเนอะก็คงต้องหาที่อื่นกันเถอะโกเมนนะโดเรมอนสู้ๆนะจ๊ะอาริโกโตขอบคุณนะครับไปก่อนนะไว้เจอกันนะไปทุกคนจะออกบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยไปแล้วนะเอาไปก่อนเราอีกคุณมีอะไรจะไปไหนล่ะครับก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยจ้ะเอาเถอะพวกโนบิตะคุณก็พยายามที่ช่วยงานให้เจอนะไว้เจอกันนะจ๊ะลาก่อนครับไปกันเถอะพวกเราไม่มีงานที่นี่เราไปหาที่อื่นเอาละไปเข้าร้านอาหารล่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้มอนมอนไปก่อนอีกแล้วไม่รอกันอีกแล้วเนี่ยรอดูซีมอนเอ้าสตูดิโอกำลังกินอาหารอยู่นี่นะทุกคนก็ต้องช่วยกันทำงานไม่ใช่เหรอเอ้ยทาโนบิตะกับโดเรมอนมาก็มากินด้วยกันสิเอาเออพวกเธอก็เป็นเด็กที่มาใหม่สินะฉันได้ฟังจากรันจิคุงแล้วโนบิตะคุงกับโดราเอมอนคุงสินะฉันชื่อเลสเตอร์ทั้งสองคนกินไหมอาริโกโตขอบคุณครับถ้างั้นไม่เกรงใจแล้วนะครับฮึบฮึบผมอิ่มแล้วเออไม่กินแล้วเหรอถ้างั้นฉันกินแล้วนะอะไรแล้วส่วนของพวกผมนะครับกินอีกแล้วนี่คุณกินเยอะขนาดนี้อีกแล้วเหรอโอ้ตรอนซึมิมาซึขอโทษนะทั้ง3คนด้วยนะจ๊ะคนนี้เขาชอบทำอาหารให้ทุกคนเยอะพอทุกคนกินไม่หมดก็จะเอามากินเองนะจ๊ะแต่ผมยังไม่ได้กินเลยนะฮะก็ด้วยอ่ะเฮ้ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกสินะจ๊ะหรือว่าจะเป็นเด็กๆที่หนูรังจีคุณไปพูดไว้อยู่นะฉันชื่อทานนะจ๊ะทำร้านอาหารกันสองคนกับสามีนะจ๊ะเออเข้าทางเลยเออหรือว่าคุณทานให้ผมช่วยทำงานได้ไหมครับไม่หรอจ๊ะเพราะผมมาที่นี่โดนพายุพัดมานะครับแต่ผมได้ยินว่ามึงไม่มีกฎให้เด็กๆต้องช่วยการทำงานกันด้วยแล้วไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเสียใจแย่เลยชิมาชิวอย่างนั้นเหรอจ๊ะไม่อยากแย่งเลยนะจ๊ะแต่ว่าทำไมต้องเลือกที่นี่ล่ะผมไม่อยากช่วยงานคนที่ดูจริงจังอย่างคุณพรานะครับแถมอาหารที่นี่ที่คุณเลสเตอร์ทำก็อร่อยมากเลยด้วยครับแหมดูจริงจังขนาดนี้เชียวใช่ครับอาหารอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอร่อยมากเลยครับผมเคยกินอาหารมาหลากหลายประเทศอาหารชั้นสูงก็เคยกินมาแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าเพิ่งเคยกินของอร่อยขนาดนี้เป็นครั้งแรกครับเนี่ยพูดอย่างนี้ทำเอาเขินเลยฮะสู้ด่าดูท่าทางกำลังบางเลยซะช่วยได้เลยนะคุณนะดีแล้วล่ะไทยมันก็ฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะสตูดิโอคุ้งเยี่ยมเลยฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะครับเอ้าเอ้าเอ้าก็ผมเองก็กำลังหาที่สามารถช่วยดำเนินได้อยู่นะครับซูก้าผมก็ด้วยนะซูมิมาเซ่ขอโทษนะจ๊ะทำไมเยอะขนาดนี้ก็ผมรับไม่ไหวอ่ะโอ้โหเนี่ยสตูดิโอมาก่อนนี่นะ
ตัวดีนะโดมิตะโดเรมอนเพราะฉันเองแหละแต่เดี๋ยวพวกนายก็หาร้านอื่นได้แน่นอนฉันเอาใจด้วยนะซิริโอคุ้มเป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงบรรยายเพื่อนดีจริงๆเลยฉันน้ำตาไหลเลยเนี่ยโอ้ช่วยโอ้เนี่ยช่างสบายสิจริงโนบิตะช่วยไม่ได้นะพยายามหากันเถอะไปโซดาเน่นั่นน่ะสิถ้างั้นไปแล้วนะお願いしますわไม่มาอีกแล้วจ้าในฐานะลูกค้านะจ๊ะมาแล้วจะรอนะไปดีกว่าไปเอาล่ะต่อไปก็โรงพยาบาลแล้วทางนี้ทางนี้น้ำอีกแล้วโดเรมอนไม่รอกันเลยฮะไปกันดีกว่าโดบิตะอุ้ยนี่อาโรงพยาบาลอยู่นี่ชิบชุสุกะอยู่ที่นี่เหรอเอ๊ะแล้วโดมิตะโดเรมอนตอนนี้ฉันมีของนะพวกเธอเป็นเด็กที่เพิ่งมาที่นี่เหมือนชุสุกะคุณใช่ไหมฉันได้ฟังมาจากเวนจิคุณแล้วล่ะไม่ผิดเธอคนที่ใส่แว่นก็คือโดมิตะคุงส่วนเธอที่เป็นฮานุกิสีฟ้าก็คือโดเรมอนคุงสินะโอ้ยผมไม่ใช่ฮานุกินะผมเป็นแมวต่างหากเล่าแมวตรงไหนเนี่ยตรงไหนที่เป็นแมวเหรอเนี่ยขอจับหน่อยได้ไหมไหนขอดูสิเห็นแบบนี้แต่ขนนุ่มเนี่ยน่าจะเป็นหนวดไม่ใช่สินะตรงไหนเลยที่เป็นแมวเลยเนี่ยแต่พอดูดีก็ไม่ใช่นี่มันทานุกินี่นะแต่ว่าไปฉันก็ไม่เคยเห็นทานุกิตัวนั้นเป็นหรอกนะแต่ยังไงก็ไม่ใช่แมวแน่ๆนะก็บอกแล้วไงว่าเป็นหุ่นยนต์แมวไงโถคุณหมอลักโต้ค่ะคุณหมอลักโต้เอาอีกแล้วนะดูแนะนำตัวไปเลยฉันชื่อหมอลักโต้เป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลน่ะถ้าได้รับบาดเจ็บก็มาได้ทุกเมื่อเลยนะเสียหมดเสียแมวหมดฉันเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลชื่อเซลูล่าจ้าพี่สุกาฉันไม่ได้ว่าจะว่าอะไรหรอกนะแต่มาช่วยงานที่นี่นะฉันก็ว่างั้นแหละพูดอะไรอย่างนั้นก็ต้องอยากให้ช่วยอยู่แล้วล่ะจะได้มีคนช่วยทดลองอย่างไรนะเซลูล่าคุณเฮ้ยนั่นแน่มีรับลมคมในกิ้งกังกิ้งกังอะไรกันเนี่ยล้อเล่นนะมันเป็นมุกนะมุกจริงว่ะแต่ที่อยากให้ช่วยเนี่ยเป็นเรื่องจริงเมืองนี้มีโรงพยาบาลอยู่แค่คนเดียวเองแล้วก็ทำกันอยู่สองคนน่ะขอบคุณด้วยรบกวนด้วยนะชิซุกะจังไม่ใช่ชิซุกะคุงสิเซรูน่าจังอารมณ์ไม่ดีเหรอหนาผมไม่ได้เป็นอะไรเป็นใช่ไหมต้องไปของเขาแปลกๆนะเนี่ยคุณเซรูน่าจังทำไมต้องโกรธขนาดนั้นเลยนะทำอะไรไม่ดีไปหรือเปล่าปกติก็เป็นเด็กดีนี่นะแปลกจังคงประมาทแล้วมั้งช่างเลิกไม่ต้องสนใจหรอกชิซุกะอยู่ที่นี่ฉันก็อยากอยู่ที่นี่ด้วยแฮ่ถ้างั้นก็ฉันไปอยู่ด้วยนะไม่ละผู้ช่วยเนี่ยมีคนเดียวก็พอแล้วโทษทีนะโดมิตะคุงโดเรมอนคุงโอ้อะไรกันอีกแล้วโถ่ถ้างั้นชิซุกะจังก็มาช่วยงานตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะฝากเลยนะไม่งั้นไม่ได้รู้เรื่องมึงจริงหรือเปล่าสู้ดะไปกับฉันไหมไม่ได้นะโดมิตะยังหาที่ทำงานไม่ได้เลยอ่ะจริง
ด้วยช่วยไม่ได้ฮะฉันกลับไปขอแล้วกันต่อไปก็ร้านตีเหล็กแล้วนะไปกันเถอะพวกเราน้ำมาอีกแล้วไม่รอฉันเลยโดเรมอนเนี่ยร้านตีเหล็กอยู่ทางไหนนะไหนก็ขยายแผนที่เอาหน่อยสิอยู่ตรงไหนเอ้าไม่ใช่นี่ทางนี้ละมั้งโอเคแต่ทางนี้แหละโดเรมอนอยู่ไหนโดเรมอนนี่ไงเจอแล้วโอเคเอ้าจอบแอนอยู่นี่อีกแล้วบรัสมีลูกค้ามาพ่อไปดูเองก็ได้นี่นาว่าไงนะรีบไปเลยบรัสให้ตายสิรู้แล้วนะคอนิจิวะครับสวัสดีครับพวกนายเด็กที่รันจิพูดถึงโนมิตะกับโดเรมอนใช่ไหมค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะโอเนโนชิมาสุยินดีที่ได้รู้จักนะเช่นกันนะโอ้ยนี่พ่อเหมือนจะมีคนหน้าใหม่มาที่เมืองเราด้วยล่ะเฮ้ยว่าไงนะคนหน้าใหม่เหรอไหนมาดูสิโอ้เด็กตัวกระเปี๊ยกกับทานุกิไม่ใช่แล้วนะเฮ้ยผมไม่ใช่ทานุกิบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วเนี่ยโอ้โหเอ้ยฉันชื่อสมิธเออทำอยู่ร้านตีเหล็กอยู่ที่นี่นะช่างตีเหล็กที่สุดยอดไปเลยอ่ะอ๋อฉันชื่อบรัสก็พอเรียกได้ว่าเป็นช่างตีเหล็กเหมือนกันนะแต่ฝีมือยังไม่เข้าขั้นหรอกนะฉันนี้ฉันชาติก็ไม่เข้าขั้นแล้วนะโจ้แดดดี้ว่าไงนะจะทำไมเล่าโจ้เอ้ยตอนนี้ผมกำลังหาสถานที่ที่สามารถช่วยงานได้นะครับว่าจะมีอะไรช่วยบ้างไหมล่ะครับคงจะไม่ได้แล้วนะทำไมล่ะครับเนี่ยนายแขนบอบบางขนาดนี้จะมาชิงช่างตีเหล็กไม่ได้หรอกสุริยงั้นผมล่ะค่ะนายก็ดูหนังใสเลยไม่รับอ่ะไอ้ยี่มีเห็นยันหน้าสงสัยตรงไหนเลยอ่ะโถ่โดเรมอนช่วยไม่ได้มันนะนายดูหน้าสงสัยจริงๆนี่นะบอกแล้วไงว่าไม่ได้น่าสงสัยเถอะเอ้ยว่าเป็นทานุกิอยู่ได้เถอะเอาเถอะถ้ามีอะไรก็มาหาได้ทุกเมื่อเลยนะฮะก็พูดนะบอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยเอ้าโดเรมอนไปกันเถอะทั้งนั้นอ่ะไว้เจอกันโอกาสหน้านะไว้เจอกันนะมาตาเนขอบใจนะแล้วมาเจอกันใหม่